อินฟอร์เมชั่นตรงนี้ก็ได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมุยครับวันนี้พวกเราก็มีความยินดีที่จะนำเพื่อนๆมาออกทริปในการท่องเที่ยวแนวใหม่ของพวกเราเพื่อนๆเราก็เริ่มต้นกันที่บริเวณที่เขาเรียกว่าโซนหน้าเมืองเป็นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่เป็นชุมชนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะเนี่ยดั้งเดิมนั่นเพื่อนโซนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนที่เคยมาเที่ยวในสมุยก็อาจจะยังไม่ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างละเอียดแต่เราเนี่ยจะดำเนินรายการนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้เห็นถึงบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวที่เจาะลึกในอีกแง่มุมหนึ่งให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่รู้ข้อมูลได้เห็นถึงสภาพเป็นธรรมชาติชาวบ้านแล้วก็วิถีที่พวกเราเนี่ยนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้เห็นอย่างเราก็เริ่มต้นจากพื้นที่ที่เป็นทางเข้าของน้ำตกหน้าเมืองหนึ่งซึ่งเส้นทางเนี่ยที่เราพาเพื่อนๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะเห็นป้ายแล้วก็บรรยากาศที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงถนนหนทางได้อย่างชัดเจนแล้วก็ง่ายที่เพื่อนๆอาจจะมองเห็นถึงถนนแล้วก็ป้ายบอกทางว่าถึงหน้าเมืองแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมกับบรรยากาศที่น้ำตกกันก่อนส่วนสถานที่ต่อไปเนี่ยก็จะอยู่ในโซนเดียวกันทั้งหมดวันนี้3สถานที่อยากให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างถูกใจนะครับตรงนี้ก็เป็นทางผ่านนะที่จะเข้าไปสู่น้ำตกหน้าเมือง2เราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศตรงจุดที่เป็นจุดเลี้ยงช้างนะฮะที่เพื่อนๆจะได้เห็นตรงด้านในเนี่ยก็จะมีให้กับเพื่อนๆได้ถ่ายรูปแล้วก็ทำการซื้ออาหารมอบอาหารให้กับช้างด้วยตรงนี้จะมีศูนย์ร้านจอดรถนะฮะแล้วก็เขาจะมีพื้นที่ที่ฝากรถได้นะครับในช่วงที่คนเยอะๆเนี่ยก็ฝากดีกว่าเพื่อนๆเราก็ให้ค่าบริการในกับเขาเวลา
ขาจะดูแลสถานที่เนี่ยให้สะอาดแล้วก็พื้นที่บริเวณโดยรอบด้วยกระเป๋าที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นตรงจุดที่เขามีการเลี้ยงช้างนะฮะสามารถที่จะซื้ออาหารกล้วยเข้าไปดูว่าเขามีอะไรบ้างข้างในช้างครับหรือจะนั่งช้างทัวร์น้ำตกอันนี้ตะกร้าเท่าไหร่ครับพี่50 บาทโอเคก็เป็นตรงจุดที่สามารถที่จะซื้อกล้วยนะครับไว้สำหรับให้ช้างแล้วก็ได้เข้าไปใกล้ชิดเขานิดนึงแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้อีซี่ครับอย่าลืมครับแอลกอฮอล์ล้างมือตรงนี้จะมีกล้วยด้วยแล้วก็มีอ้อยด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศภาพวิดีโอให้ต่ออยากให้นะเข้าก่อนนะสวัสดีครับปึ๊บครับ1อันเอาอันใหญ่ไปก่อนเลยให้อันใหญ่เลยนิดนึงถ้าตัวอื่นเขาอยู่ไกลอ่ะจะได้ไหมเดี๋ยวไม่เอาไม่พอค่ะเอาอ้อยมั่งอ้อยมั่งอันนี้ยอดนะฮะยอดอ้อยเดี๋ยวเอาให้ตัวนู้นด้วยพ่อพายเดี๋ยวเอาไปให้ตัวนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวมาไอ้ตุ๊กอันนี้บุฟเฟ่จัดมั่งตะกร้าเดียวเราแบ่งกันนะฮะให้ช้างกินไม่ใช่ให้พังกินตัวนี้ถ้าไม่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ให้ตัวนู้นนะฮะเชิญเราชอบแบบว่ารสชาติไม่หวานจัดแต่จัดเต็มนะฮะเหมือนเขามีอายุแล้วการเคี้ยวของเขานี่จะค่อนข้างที่จะช้ากล้วยกล้วยครับอันนี้พ่อพายหรือพ่อพังดูเพศเขานิดนึงน่าจะตัวเมียนะเพื่อนตัวเมียหรือตัวผู้ตัวเมียตัวเมียอ๋อถ้าตัวผู้เขาจะมีงาแต่เหมือนกับว่าถ้าตัวผู้นี่ถ้าอายุเยอะๆก็งาเขาก็จะไม่มีเหมือนกันตัวผู้นี่ส่วนมากก็จะมีทุกตัวค่ะมีทุกตัวถ้าเขาไม่โดนตัดถึงไม่ก่อนครับแต่ถึงโดนตัดยังไงก็จะมีรอยอ๋อจะมีรอยครับตัวเมียนี่คือไม่มีเลยใช่ไหมเขาเรียกพังนะตัวเมียตัวเมียเรียกพังค่ะตัวผู้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นช้างเอเชียนะคะเอเชียนแต่ถ้าเป็นช้างแอฟริกันนี่ตัวผู้ตัวเมียจะมีงาเหมือนกันใช่ครับแต่เขาดูเชื่องมากเลยนะจริงๆเขาเป็นช้างบ้านค่ะช้างบ้านอยู่กับคนเขาชินกับการอยู่กับคนแต่ว่าถ้าเป็นช้างป่าที่เราเจอตามช้างป่าอันนั้นอันตรายเพราะว่าเขาไม่ชินกับการใช้แล้วก็จะตกใจเวลาอยู่มาเจอคนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วที่ว่าเขาเวลาเขาหิวเขาลงมาตามสวนตามไร่ของชาวบ้านบางทีชาวบ้านไปเจอเขาก็ทำร้ายคนประมาณนี้เขากลัวคนแต่อย่างนี้เป็นช้างบ้านเขาจะชินกับการอยู่กับคนแม่พังขอจับงวงหน่อยนี่ชื่อเดือนเพ็ญค่ะอ๋อคุณเดือนเพ็ญชื่อคุณเดือนเพ็ญนะครับคนนี้ช้างพังเดือนเพ็ญชื่อเพราะมากครับตัวหนูก็จะเด็กๆนิดนึงนะอยู่ด้านหลังน่าจะเป็นลูกของตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้อาจจะนะเพื่อนๆโอเคไหมคุณเป้รู้สึกดีไหมได้อีกฟิลหนึ่งอ่ะเพื่อนๆอีกฟิลหนึ่งที่เราพาเพื่อนๆมาดูก็จะได้ใกล้ชิด
นะฮะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยงบประมาณไม่เยอะเพื่อนๆที่จะมาได้ถ่ายรูปอยู่ใกล้ชิดกับช้างเหล่านี้50บาทถือว่าคุ้มค่าครับได้ถ่ายรูปอย่างจุใจเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเป้เอาตะกร้าคืนเขาก่อนขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปถ่ายที่น้ำตกต่อถ่ายรูปช้างโอเควันนี้ก็เริ่มรู้สึกเห็นคนมาเที่ยวเยอะนะเริ่มเห็นมีผู้คนมาเที่ยวกันเยอะละคือลักษณะที่พวกเราพาเพื่อนๆเข้ามาในพื้นที่เนี่ยการท่องเที่ยวรูปแบบของพวกเราเนี่ยก็คือเราจะเน้นแบบว่าคนที่ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างมีคำถามอะไรที่ทั่วไปที่เราอยากจะรู้เนี่ยเราจะยิงคำถามให้กับเพื่อนๆเนี่ยเคลียร์เลยรู้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้ว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างน่าสนใจตรงไหนแม่ก็ร้านปิดอยู่ดีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเคยเป็นที่ตั้งของร้านค้านะของที่ระลึกของฝากเสื้อผ้าใช่อาหารของที่ระลึกนะฮะเสื้อผ้าต่างๆก็จะตอนนี้ยังปิดอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างก็เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนปริมาณเนี่ยลดลงเขาก็เลยมีการปิดตัวไปเพราะว่าการเปิดขายแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องมีการใช้ทุนในการเปิดร้านในแต่ละวันเนี่ยทุกคนก็รอเวลานะฮะเมื่อไหร่ที่การท่องเที่ยวเปิดตัวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีร้านเปิดบ้างนะคะตอนนี้นี่ก็จะเป็นร้านของฝากนะคะก็มีมาเปิดบ้างมันตกหน้ามือหนึ่งสนใจของเขาก็น่าจะเป็นตรงนี้นะคะสายน้ำที่ไหลมาจากหน้าผาสูงต้นไม้ใหญ่มากฟิลก็คือได้สัมผัสถึงอากาศที่บริสุทธิ์กลิ่นอายของต้นไม้แล้วก็ความชื้นที่มีอยู่ในอากาศทำให้รู้สึกว่ามันพอดีสามารถนอนหลับพักผ่อนนั่งเล่นเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยได้จะถ่ายเองจะถ่ายรูปเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆก่อนที่จะไปตรงจุดที่เป็นน้ำตกต้นไม้ใหญ่มากก็ก่อนจะเข้าไปนี่อย่าลืมขอพรก่อนที่เราจะอาจจะลงไปเล่นน้ำหรือว่าลงไปใช้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยเพื่อความสบายใจอีกอย่างนึงเป็นการขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เป็นการบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ที่นี่ก่อนให้ดูแลคุ้มครองเวลาเล่นน้ำเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปกป้องเราอยู่จากพยานอันตรายใดๆทั้งปวงครับThank you.
อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนอนหลับพักผ่อนที่นี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากบรรยากาศให้เลยตันอยากจะเปลี่ยนชุดโดดจังเลยเสียดายไม่ได้ใส่ชุดมา น่าสนุกมากๆช่วงนี้น้ำเยอะนะแล้วก็น้ำสะอาดสดใหม่เปลี่ยนลงมาจากภูเขาแน่นอนผมพูดช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีเสียงน้ำตกแทรกเข้ามานะเพื่อนๆยังไงให้เพื่อนๆดูบรรยากาศไปก่อนด้วยกันถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามานะฮะแล้วก็ผมสามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมได้ดูบรรยากาศอย่างเดียวแล้วกันนะครับสนุกมากเชือกอยู่นี่แหละฮะระวังลื่นอ่ะการพามาเที่ยวของกัปตันถ้าเกิดว่าได้มุมธรรมดาก็จะเหมือนเดิมธรรมดาอีกแล้วเพื่อนๆฉะนั้นวันก็จะพาเพื่อนๆไปเห็นในมุมที่แตกต่างปกติเขาขึ้นทางมุมเนี้ย
จากเส้นทางที่เราออกมาจากน้ำตกนะฮะขับรถมาผ่านเขตชุมชนเข้ามาเนี่ยใช้เวลาเนี่ยเพียง5นาทีเพื่อนๆสังเกตเห็นประตูวัดมีกำแพงวัดที่โดดเด่นคือเป็นสีแดงก็จะได้เห็นกับวัดชุนารามส่วนเรื่องราวพื้นที่แห่งนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาเราไปติดตามรับชมกันดูครับว่ามีอะไรบ้างนมัสการพระพุทธรูปกันก่อนเลยก็ได้ครับวัดคุณารามเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ของชุมชนหน้าเมืองอีกแห่งหนึ่งนะเพื่อนๆซึ่งมีประวัติความเป็นมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่การที่จะเข้ามาสืบหาค้นหาประวัติของวัดแห่งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากครับเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่ติดเอาไว้ตามจุดต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะค้นหาประวัติต่างๆได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เนี่ยของสถานที่แห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อก็คือหลวงพ่อแดงวัดคุณารามเป็นพระที่มีประวัติเล่าขานเกี่ยวกับวิทยาคมนะฮะของท่านจากลูกหลานและลูกศิษย์เนี่ยให้ได้ฟังมากมายจากคำบอกเล่าของลูกศิษย์นะฮะท่านได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับวันที่ท่านนั้นสละร่างหรือมรณภาพในตอนที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ล่ำลือกันได้ชัดเจนแล้วก็พูดถึงกันมากที่สุดเนี่ยก็คือกายสังขารของท่านเนี่ยที่ไม่เน่าสลายเหมือนกับกายสังขารของคนบุคคลธรรมดาก็คือว่าไม่ได้เน่าเปื่อยนะฮะกายสภาพเป็นลักษณะคล้ายมัมมี่นะถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่นี่ในรูปลักษณะของการนั่งสมาธิและเรื่องราวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นผมนะฮะเล็บที่ขึ้นอยู่ตามร่างกายเนี่ยของท่านก็ยังสามารถที่จะงอกออกมาเองได้อีกนะเพื่อนๆแม้ว่าจะมีการปลงผมหรือว่าตัดเล็บในแต่ละปีแต่ละปีของเหล่าบรรดาลูกศิษย์นะฮะผมไม่ทราบแน่ชัดว่าในช่วงกี่ปีนะที่ว่าจะมีการปลงผมและตัดเล็บของท่านนะมีการล่ำลือเล่าขานสืบต่อกันมาทำให้เกิดความมหัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ดึงดูดผู้คนมากมายนะเพื่อนๆที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาถ่ายภาพมาเคารพสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลก็อีกเป็นอีกหนึ่งสถานที่เพื่อนๆที่เราอยากนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมในตอนที่2ของวันนี้ไปดูบรรยากาศรอบๆวัดกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นประวัติย่อๆที่คนทั่วไปได้รับรู้แล้วก็ชาวบ้านได้พูดกล่าวขานถึงท่านหลวงพ่อแดงวัดคุณารามThank you.
มินได้เลขได้เลขอะไรแอดมินค่ะได้เลขอะไรใบที่2ได้ใบที่2รู้สึกดีไหมชอบผมบอกให้อยู่กับที่จริงเหรอไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่เนี่ยเขาบอกให้อยู่กับที่จะได้ลาบกัปตันคงต้องเดินทางไปถ่ายวิดีโอคนเดียวตลอดแล้วนะไม่ต้องให้เป็นคู่ไงของเขาดีเสมอเขาดีตลอดแหละจะไม่อ่านแล้วเมื่อกี้อ่านแล้วจะไปเอามาเก็บไว้ไหมเอาไม่ไหนนั่นแหละไม่ต้องเก็บแล้วก็แล้วก็มันเป็นขยะกระเป๋าใช่ไหมเวลาไม่ได้ใช้ต้องเปลืองทรัพยากรแน่นๆไม่โดนนะไม่โดนแน่นๆแต่นะทำไมไม่เหมือนดังเราต้องใช้ความเขาเรียกแรงเสียดทานของฝ่ามือให้ความรู้สึกแบบดึงหนืดมันต้องตรงนี้อันกระดังมาเขามีตำนานเลยด้วยบอกกันละครั้งเนี้ยอยากรู้ว่าถ้าเกิดใครจะสำเร็จอะไรเวลาอธิษฐานแล้วก็มีถ้ามีเสียงดังออกมาก็จะสำเร็จนี่กัปตันก็ได้อธิษฐานแล้วก็ลองดูตอนเมื่อกี้ไม่ได้บันทึกไว้นะก็มีเสียงดังออกมาอธิษฐานว่าอยากให้เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้กันทุกคนเลยนะคนที่เข้ามาดูช่วยกดไลค์เยอะๆนะครับไปดูกันครับว่าสถานที่ต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรแล้วก็สถานที่ไหนเพิ่มเติมในพื้นที่โซนหน้าเมืองนี้นะเราสร้างตัวอย่างที่ดีพูดตรงไหนอ่ะตรงนี้มาออกกำลังกายเยอะนะพี่ช่วงมีเพื่อนๆหลายคนนะฮะที่อาจจะสงสัยว่าพื้นที่เกาะสมุยเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นสาธารณะพื้นที่ที่เป็นสนามกีฬาหรือว่าเป็นปอดของพื้นที่เกาะเนี่ยมีอยู่บ้างไหมเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะมาเที่ยวเกาะแล้วก็มีพื้นที่ที่สามารถพักผ่อนได้โดยที่ว่าสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยเนี่ยพื้นที่ของเกาะเนี่ยมีไหมก็คือพลุหน้าเมืองแห่งนี้นะฮะจากเส้นทางที่เราออกมาตามถนนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตรวจพบหาในแอปพลิเคชันที่ว่าเป็น Google Map หรือว่าทางที่เราจะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดคุณารามเลาะมาตามถนนเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมาพบกับสถานที่แห่งนี้ได้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เพื่อนๆศาลปู่ย่าเป็นลักษณะเหมือนศาลพระภูมินะซึ่งประวัติความเป็นมาเนี่ยเพื่อนๆมีหลากหลายมากผมก็ไม่ทราบก่อตั้งหรือว่าคนที่บริจาคพื้นที่นี้ให้กับพื้นที่พลุนี้ให้สร้างเป็นสวนสาธารณะต่างๆขึ้นมาหรือเปล่า
อย่างที่มีชาวบ้านบางคนเนี่ยก็เคยบอกผมไว้ว่าสองตายายสองปู่ย่าเนี่ยได้บริจาคพื้นที่เนี่ยให้กับเทศบาลหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเมื่อในอดีตสร้างเมื่อปี2545เขาเรียกปอปูทวดก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าเกาะปู่ทวดสร้างรูปปู่ทวดโดยนายเนิมนางพับพรมคงนะฮะชื่ออักษรที่ใช้ในการเขียนลงไปเนี่ยเป็นลายมือโดยจารึกลงไปบนแผ่นปูนนะเพื่อนส่วนพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในมีเที่ยวของกายมีทางกระเป๋าก็อยู่ตรงนั้นพวกนี้มีพื้นที่ที่เป็นลู่วิ่งนะฮะที่ไว้สำหรับการวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานเนี่ยอยู่บริเวณตั้งแต่ขอบด้านนอกนะฮะพื้นที่รอบนอกของพลุเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการทำเป็นลู่วิ่งได้ซึ่งเมื่อก่อนผมก็เคยพาเพื่อนๆมาถ่ายวิดีโอเป็นไลฟ์สดไปบ้างนะฮะแต่ว่ามาในช่วงกลางคืนแต่วันนี้เนี่ยเราจะให้เห็นถึงบรรยากาศในช่วงกลางวันแล้วก็ชัดเจนนะอันนี้ก็น้องๆมาออกกำลังกายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ออกกำลังกายไว้สำหรับทุกเพศทุกวัยนะสามารถที่จะใช้พื้นที่นี้ได้หมดเลยสีสันค่อนข้างที่จะดึงดูดให้กับเด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นเนี่ยสนใจที่จะออกกำลังกายดูเหมือนจะไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็สร้างสีสันความรู้สึกที่อยากจะเล่นของเล่นเหล่านี้แต่ว่าสามารถที่จะออกกำลังกายได้จริงส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาสีกีฬาอำเภอนะฮะของอำเภอเกาะสมุยแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับจนปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาก็ได้มาถึงจุดที่น่าจะดีที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านมามีครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอัศจรรย์นะฮะลู่วิ่งสนามฟุตบอลเคยใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลที่มีดารานักแสดงเนี่ยมาร่วมแข่งขันนะฮะเป็นที่นี่แหละเพราะว่าเป็นสนามกีฬานานาชาติตอนนี้ใช้เป็นสนามกีฬานานาชาติไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดีมากเลยเอ๊ะแอดมินออกความคิดเห็นแล้วเป็นสนามกีฬานานาชาติซึ่งใช้แข่งขันอยู่แล้วจริงเหรอเป็นกีฬาประจำปีฮะก็จะมาจัดที่นี่แหละทุกอย่างเพราะที่พูดถึงก็ไม่มีนะกีฬาประจำเดือนจัดไหมมีลูกออกหาหู้จะมันดีๆเลยให้บอกว่าหาใช้ประจำเดือนมันก็ดูแปลกๆนะก็มันมีปีละครั้งกีฬาประจำอำเภอจะมีปีละครั้งไงส่วนก็อาจจะมีบ้างมีกีฬาสีบ้างมีกีฬาแบบว่ากีฬาเขตมีพื้นบ้านอะไรเงี้ยกีฬาพื้นบ้านก็จะมาจัดที่นี่แหละกีฬาพื้นบ้านนี่ก็มีนะเพื่อนๆมีวิ่งมะพร้าวอะไรพวกนี้ผมก็เคยเห็นอยู่ตลกดีฮะสนุกดีเป็นกีฬาที่เรียกเสียงทั้งหัวเราะทั้งแบบว่าการเชียร์ได้อย่างเต็มที่เลยผมเห็นก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่วันนี้เราพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันหลายๆสถานที่ละก็เป็นสถานที่ที่เราแนะนำในการเย็นๆก็จะมาปูเสือสามารถที่จะมานั่งปูเสือเพื่อรับบรรยากาศนะฮะบริสุทธิ์พื้นที่บริเวณนี้ก็จะไม่มีรถที่จะให้เนี่ยวิ่งกันฝักไฝ่ในพื้นที่ด้านในก็จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ 100% นะครับThank you.
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่พวกเราจะใช้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยในการที่จะมาพักผ่อนแล้วก็เล่นสนตามจินตนาการตามความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรในพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่อิสระอีกที่หนึ่งนะฮะที่เราสามารถที่จะมาพักผ่อนได้ก็หากใครชอบคลิปที่พวกเราพาเพื่อนๆไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆแบบนี้ในวันนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยจนกว่าที่พวกเราจะมีวิดีโอมีสถานที่ใหม่ๆที่จะมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกในคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานกับรันสมุยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้แอดมินสนุกไหมสนุกค่ะสนุกนะสนุกดังเลยทำหน้า สนุกโอเคก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับการวิ่งสักรอบไหมมันใช่เวลาไหมเนี่ยมันใช่เวลาที่จะเหนื่อยตันเดินขึ้นเขาทุกวันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องวิ่งอ่ะไม่เหมือนกันยังไงไม่เหมือนกันตรงไหนยังไงจับเวลาแล้วโอ้เหมือนกันแหละเดินขึ้นเขาวิ่งขึ้นเขาวิ่งลงเขา